ระยะทางที่เดินทางมาถึงโรงเรียนประมาณ30กิโลนะครับซึ่งก็เป็นทางลาดยางปนกับลูกหลังดินสไลด์บ้างครับมีรถติดนะครับบางครั้งเราก็เคยออกไปช่วยกันเข็นรถของนักเรียนนะครับบางส่วนนี้ขึ้นมานะครับเมื่อถ้าเรามาจากที่อื่นชุมชนหรือชาวบ้านนะครับที่ก็อยู่ไกลพอผ่านก็มาปั๊บลงเขามาจะเห็นหลังคาสีเขียวพื้นที่ของโรงเรียนนะครับทุกคนก็จะตั้งคำถามว่าที่นี่คืออะไรนะครับแต่พอมาทราบว่าที่นี่เป็นโรงเรียนก็จะเห็นบริบทของโรงเรียนว่ามันเป็นสภาพที่น่าอยู่ครับตอนนี้ขณะนี้เรามีนักเรียนจำนวน443คนนะครับมีครูที่เป็นข้าราชการ23คนแล้วก็มีครูที่ได้รับการสนับสนุนจากเจริญพุทธภัณฑ์ครับอีก5คนนะครับเป็นคนไทย3คนแล้วก็เป็นต่างชาติเพื่อนอีก2คนข้อตกลงนะครับ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคสุรานารีนะครับก็จะเปิดปวช.ในปีหน้านะครับเป็นทวิศึกษานะครับก็เปิดอยู่2รายวิชานะครับก็จะเป็นวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์นะครับกับอีกวิชานึงก็คือช่างเชื่อมโลหะนะครับเพราะว่าเด็กที่จะไปเรียนปวช.จากที่นี่เนี่ยสมมติถ้าเข้าไปเรียนนะครับส่วนใหญ่ไปแล้วก็จบนะครับทีนี้เราก็เลยมองว่าถ้าอยู่ที่นี่ลดค่าใช้จ่ายแล้วเขายังได้สองวุฒินะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนเมื่อผู้ปกครองเห็นโอกาสของนักเรียนนะครับเขาก็ส่งเสริมลูกเรียนต่อฉะนั้นอย่างนักเรียนที่จบของเราไปนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเรียนในระบบมหาลัยที่เป็นของรัฐก็หลายคนนะครับในบางส่วนก็ที่จะเลือกเรียนสายอาชีพนะครับก็ไปเรียนในส่วนของการสายอาชีพโดยเฉพาะความบางคนนะครับเราถือว่าเขาภูมิใจในตัวเองนะครับเขาเรียนไม่เก่งอยู่ที่บ้านคนเดียวพ่อแม่ไปทำงานนะครับเราก็เข็นจนเพื่อเขาจบได้เมื่อเขาจบแล้วเขาก็ตั้งเป้าเลยว่าเขาจะไปเรียนต่อนะครับเขาก็เลือกเรียนในสายอาชีพนะครับนั้นโอกาสของเขาก็มองถึงเมื่อสำเร็จขึ้นมาในระดับหนึ่งเขาก็มองถึงโอกาสของเขาฟุตซอลฟุตบอลเนี่ยเราจะส่งแข่งขันระดับจังหวัดตลอดนะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้รองแชมป์มาถึง3รุ่นนะครับในส่วนของกีฬาเราก็จะเน้นในเรื่องของตัวนี้แต่ถ้าเด็กก็มีความสามารถนะครับเด็กชอบอย่างผู้หญิงก็จะมีเรื่องวอลเลย์อะไรเราก็ส่งเสริมถ้าเด็กมีโอกาสในเรื่องของกีฬาเราก็พร้อมส่งนะครับเราพร้อมดูแลเขาตลอดเด็กมีความคิดอยากจะเป็นอยากจะทำเรื่องแต่ว่าถึงเวลาแล้วเขาจะมองเป้าหนึ่งก็คือเขาอยากให้ที่บ้านสบายนะครับดังนั้นเขาเวลาถึงช่วงชั้นช่วงเวลาหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนเลิกเรียนอะไรที่มันลดค่าใช้จ่ายนะครับอะไรที่สามารถดูแลครอบครัวได้นะครับเขาจะเปลี่ยนเลยเด็กเขาก็จะไปรับจ้างเหมือนพ่อแม่นะครับก็จะไปช่วยกันนะครับที่ค่าแรงเขาได้มาวันละ300ก็จะมาแบ่งใช้ที่โรงเรียนส่วนหนึ่งแล้วก็พ่อแม่ใช้ในครอบครัวส่วนหนึ่งนะครับนั้นอาชีพเรื่องของการทำงานในส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างเป็นหลัก